่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษใครที่แวะไปถนนเส้นนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะแวะไปที่ศาลของคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานเพราะว่ามีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณแม่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ไปขอโชคขอลาบกันปรากฏว่าในครั้งนี้ชาวบ้านที่ไปขอโลกขอโชคขอลาบที่ศาลคุณแม่ฮันนี่ฮือฮาไปตามๆกันนะครับเพราะมีความเชื่อว่าคุณแม่ฮันนี่มาสิงร่างของคนคนหนึ่งที่ไปบริเวณศาลตอนที่น้องนาเดียหมอลำตัวจิ๋วเนี่ยมาร้องเพลงให้แม่ฮันนี่ครับเป็นยังคือไฮเนาะค่ะแม่ฮันนี่มากปะค่ะแม่ฮันนี่มาผ่านด้านเรานี่เหรอฮะจ้าผ่านเข้ามาสื่อมานิดนึงจ้า4 5 7 5 4 4 9 7พี่ท่านนี้เป็นคนดูแลศาลดูแลมาตลอดเลยแต่พอน้องนาเดียนะครับหมอลำตัวจิ๋ววัย9ขวบเนี่ยมากราบไหว้แล้วก็ร้องเพลงแบบไม่มีเสียงดนตรีร้องสดให้แม่ฮันนี่ที่หน้าศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับถนนทางหลวงหมายเลข226ศรีสะเกษอุบลราชธานีพื้นที่บ้านสำโรงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองของจังหวัดศรีสะเกษจู่ๆคุณพี่ที่ใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงนะครับพี่บุญหรือพี่น้อมอายุ55ปีตอนแรกก็พาน้องเดียไปจุดธูปทำพิธีพอน้องร้องเพลงจบปุ๊บคนดูแลศาลเกิดอาการประหลาดครับตัวสั่นแล้วก้มลงไปกอดตัวน้องนาเดียร้องไห้ออกมาเสียงดังอยู่หลายนาทีเลยจนกระทั่งอาการสงบลงก็เลยถามพี่น้อมพี่น้อมบอกว่าเป็นการสื่อสารจากแม่ฮันนี่มาผ่านร่างพี่น้อมครั้งนี้ดีใจมากดีใจที่น้องนาเดียเนี่ยมาร้องเพลงให้ฟังตามที่สัญญาไว้เมื่อช่วงต้นปีบอกอีกว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็จะมาทำตามสัญญาแล้วก็ดีใจจริงๆนะครับผู้ชมหลังเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยพี่น้อมก็พาน้องนาเดียจุดประทัดถวายแม่ฮันนี่แล้วตอนนั้นนักเสี่ยงโชคบางคนที่อยู่พื้นที่เดียวกันก็ขอส่องเลขหน่อยครับเลขปลายประทัดที่จุดออกไปได้ออกมานะครับผู้ชมจุดแล้วจุดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่พอประทัดนัดสุดท้ายดังปั้งขอดูเลขปลายประทัดครับออกมาเป็น44กับ979 7997อีกแล้วอีกแล้วเหรอพอแล้วอ่ะไปออกตรงอื่นบ้างอาจจะเป็น44อ่ะหรือไม่ก็เลขหน้า3ตัวก็ได้นะค่ะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นตั้งแผงรอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมขณะที่พ่อของน้องนาเดียครับชื่อคุณพ่อศักดิ์อายุ37ปีก็บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเคยมาขอเรื่องการเรื่องงานให้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะพาลูกสาวมาร้องเพลงให้แม่ฮันนี่ฟังประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเข้ามากราบอีกครั้งเพราะว่างานราบรื่นตามที่ขอไว้แล้วจู่ๆพี่น้องผู้ดูแลศาลก็เกิดอาการประหลาดครับเหมือนแม่ฮันนี่มาสิงร่างก็เลยบอกว่าอยากฟังน้องร้องเพลงอีกตัวของคุณพ่อน้องเลยรับปากว่าเดี๋ยวจะพาน้องนาเดียมาร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสเหมาะก็เลยพามาคุณพ่อบอกว่าภูมิใจในตัวลูกสาวมากก็ดีใจที่น้องเนี่ยได้มาร้องเพลงที่ศาลของแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับส่วนอีกจุดนึงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบลานพญานาคาราชตาปรือสูง22เมตรยาว11เมตรขออภัย111เมตรจำได้ไหมพญานาคตาปรือที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดเพราะว่าตอนที่เราเอาโดรนขึ้นไปส่องเนี่ยเหมือนองค์พญานาคราชแบบง่วงแล้วกำลังจะหลับแต่จริงเขาให้มองมุมแงนถ้ามองมุมแงนเนี่ยจะเหมือนองค์ปู่เนี่ยกำลังมองมาที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในตัวองค์ปู่นาคราชนะครับนี่ความสูง22เมตรยาว111เมตรที่นี่คืออ่างเก็บน้ำทวัดชัยตำบลมะอึของอำเภอทวัดปุรีร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บรรยากาศจะเงียบๆหน่อยนะฮะแม้จะเป็นวันศุกร์ก็ตามเพราะอะไรร้อนจัดร้อนไม่รู้จะร้อนยังไงคุณผู้ชมโดยคุณเนตรนรินสาวสุรินทร์พร้อมกับครอบครัวไปจุดธูปกราบไหว้ขอพรปู่ฮ้อนแดดนะครับแล้วก็เอาผ้าแดงเขียนชื่อผูกที่บริเวณรั้วล้อมองค์พญานาคส่งสัญญาณให้ท่านรับรู้ว่ามากราบสักการะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก่อนที่จะยกมือขอโชคขอลาบจุดธูปนำไปเสี่ยงโชคแล้วเขาจุดธูปเสี่ยงทายกันด้วยนะแล้วบางคนบอกว่าไปถึงองค์พญานาคท่านสูงตระหง่านแบบนี้ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเงาของท่านเนี่ยจะช่วยบดบังแสงอาทิตย์ให้หลบไปตรงร่มเงาก็ได้นะครับรอแป๊บเดียวได้เป็นเลขธูปออกมา457แบบนี้ครับคุณผู้ชมก็เตรียมจะเอาเป็นแนวทางเลขมงคลนะครับบางคนบอกว่าหาฤกษ์งามยามดีขึ้นบ้านใหม่ซื้อโทรศัพท์มือถือหรือบางคนจะเอาไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่หาทะเบียนรถอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเชื่อเลยนะครับอันนี้คือเราก็แล้วแต่แต้มบุญจริงๆนะเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ร้อนระอุแต่ก็ไม่สามารถขัดแรงศรัทธาของบรรดาคนที่ศรัทธาในองค์ปู่พญานาคได้นะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ